ดูทั้งขนส่งเราไปดูทั้งรถไฟเราไปดูทั้งเครื่องบินแล้วเส้นทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดก็คือท้องถนนนอกจากจะอย่างที่เราบอกใช้ไว้เล่นสงกรานต์แล้วก็ยังใช้เดินทางกลับไปในยังจุดต่างๆที่ตัวเองต้องกลับไปทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละพื้นที่กันว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่เส้นขาเข้ากรุงเทพอย่างอ่างทองกันเลยละค่ะสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียค่ะเข้ากรุงเทพผ่านจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะของเมื่อวานประชาชนบางส่วนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ทยอยเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรติดขัดในวันนี้ล่ะค่ะทยอยกลับกันเยอะวันนี้ก็เลยมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะส่งผลให้รถจากการจราจรค่อนข้างหนาแน่นโดยใช้ความเร็วได้ประมาณสัก 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองทั้งนี้โดยส่วนของการสรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉพาะของอ่างทองนะคะตลอด5วันที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจำนวนทั้งสิ้น17ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนโหมีคนเสียชีวิต1คนอ่างทองพลาดแล้วตอนแรกอ่างทองเนี่ยมีลุ้นนะใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าปลอดคนเสียชีวิตเป็นศูนย์นะใช่ครับจังหวัดนั้นได้ล้านหนึ่งอ่างทองพลาดซะละแม่แต่จริงๆต้องไปเช็คสักนิดนะว่าผู้เสียชีวิตต้องเป็นคนจังหวัดอะไรไม่ได้เสียชีวิตในพื้นที่ถือว่าเป็นเสียชีวิตในพื้นที่เขาไปดูบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับผู้ชมเป็นสถานีขนส่งแห่งที่2นะครับที่ตำบลสมอแขอำเภอเมืองนะครับโดยประชาชนเนี่ยเขาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารประจำทางเพื่อที่จะเดินทางกลับตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยเพื่อหลีกหนีความหนาแน่นของสภาพการจราจรนั่นเองเขาก็กลัวอยู่แล้วครับว่ารถมันจะติดนะคือขามาจากทางนู้นมันไม่ติดหรอกแต่มันมาติดในนี้แหละจะถึงกรุงเทพนี่แหละครับโดยเบื้องต้นครับบริษัทเดินรถบางรายเขาต้องนำรถเสริมนะมาให้บริการผู้โดยสารที่มารอซื้อตั๋วเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยมาจับจองในการซื้อตั๋วโดยสารเขาเรียกว่าจองตั๋วไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับล่วงหน้าเนี่ยจนเต็มทุกที่นั่งแล้วด้วยค่ะโดยขณะที่สถานีไปดูอีกที่ครับสถานีขนส่งจังหวัดเลยกันบ้างบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มคึกคักหนาตานะไม่ว่าจะมีทั้งนักศึกษาประชาชนที่เขาต้องการจะเดินทางกลับบ้านเขาเดินทางกลับกรุงเทพนี่แหละครับบ้านที่2นะหรือว่าจังหวัดอื่นๆทยอยกันมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแย่งกับประชาชนนะครับที่จะต้องมาเดินทางในช่วงเย็นนี่แหละเป็นจำนวนมากแน่นอนนะเพราะประกอบกับกลัวว่ารถเนี่ยมันจะไม่พอนะทางที่บกสเองเขาก็บอกแล้วว่ารับรองไม่มีคนตกค้างแต่ไงมันไว้ใจไม่ได้นะครับกลัวว่าจะตกค้างกลัวจะมาไม่ทันนะอาจจะต้องมีการขาดงานเดี๋ยวจะได้เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเลยเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบพนักงานขับรถตามนโยบายรัฐบาลด้วยครับเพื่อที่เป็นการควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุมอีกด้วยนอกนั้นอุทัยธานีเองนะคะ บริเวณขนส่งผู้โดยสารก็มีประชาชนจำนวนมากเลยละค่ะซึ่งก็มายืนรอซื้อตั๋วเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจากสถานีขนส่งผู้โดยสารบางคนไม่ได้จองตั๋วไว้ล่วงหน้าไงขณะที่นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจากอุทัยจังหวัดอุทัยก็บอกนี้นะคะว่าก็เตรียมรถตู้โดยสารประจำทางรถโดยสารปรับอากาศเอาไว้เพียงพอนะสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างในแต่ละวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเด็ดขาดนะคะแต่ละที่เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเอาไว้ก็ไปขอความร่วมมือจากคิวรถตู้ที่ก่อนหน้านี้ก็คงไม่ได้เข้ามาจอดที่ขนส่งแต่ก็มาตกลงกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าสำคัญมากเลยคือพอเป็นช่วงเทศกาลบางทีเอาคนขึ้นรถมากกว่าจำนวนที่จำกัดเอาไว้มันก็จะมีปัญหาเนี่ยขนส่งดูแลเองแบบนี้เราก็ถือว่าเรื่องของการให้บริการรถตู้ที่บอกว่าอาจจะไปแย่งลูกค้าในส่วนของรถบัสเนี่ยก็มีความปลอดภัยมากขึ้นใช่ก็เรียกว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลก็เป็นช่วยๆกันใช่ค่ะจะได้เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาหรือว่ากลับถึงบ้านหรือกรุงเทพเนี่ยโดยปลอดภัย